ความสุขของเพชรน้ำจีสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่ที่เกาหลีแล้วด้วยอากาศลบ1องศาบอกเลยว่าเย็นฉ่ำสบายเลยอันนี้ก็เป็นเครื่องนะคะที่เอาไว้ซื้อนี่เลยบัตรอันนี้เอาไว้แบบสำหรับเดินทางนะรถไฟรถใจอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาซื้อตรงนี้นะคะบัตรแต่แค่ราคาบัตรนะ 4,000 วอนประมาณ100กว่าบาทนะคะแล้วก็เติมเงินเข้าไปในบัตรก็สามารถเดินทางได้ทุกการคมนาคมขนส่งของเกาหลีเลยค่ะ Charging is complete. If you want the whiskey.หนาวสุดๆนี่นะคะลงรถไฟแล้วค่ะก็จะอยู่ที่ย่านฮงแดเด้อเดี๋ยวเรากำลังตามหาร้านหมูย่างกันค่ะทุกคนแต่ระหว่างทางแบบได้กลิ่นอะไรไม่รู้หอมมากอุ๊ยน่ารับทานสุดๆระหว่างรอหมูสุกนะวันนี้ก็จะมาสรุปการเดินทางตอนเช้าก็เริ่มจากแบบอ๋อไม่ได้นอนเลยแล้วไปสนามบินที่4แล้วแถวยาวมากขึ้นเครื่องปุ๊บไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเครื่องอะลอยขึ้นแล้วก็คือหลับยาวเลยแต่ที่รู้ที่สุดแล้วแบบใจอะจะหลุดออกมาเลยคือตอนผ่านตม.ตอนแรกเราก็คิดว่าเราจะเป็นทรงผีน้อยไหมเพราะเราค่อนข้างจะแต่งหน้าจัดขึ้นหน้านี้เลยเลยนะแล้วบางคนนี่แบบไม่ผ่านส่วนใหญ่ก็เป็นแบบหน้าเทสเราเลยเออการแต่งตัวคล้ายกันก็เลยคิดว่ากลัวไม่ผ่านอ่ะเออแต่คือฉันเตรียมห้องเลยว่าวันนี้จะไปเมืองนี้ฉันพูดแบบว่าฮงแดกังนัมซานซอนอะไรไปเรื่อยเลยคือแบบทุกคนซึ่งเอกสารที่เธอเตรียมก็คือจะมีพาสปอร์ต1ใบแล้วเขาจะให้กรอกเอยใดแล้วก็ต้องมีโรงแรมแล้วเธอก็จะทำนี่เลยทุกคนทำแพลนมานะคะว่าเออในแต่ละวันเราไปไหนบ้างอย่างเงี้ยทุกคนมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วที่สำคัญก็ต้องทำอันนี้ ETA อ่ะทุกคนเออท่านี้เองนะคะแล้วก็อย่าโรคบางทีเราไม่ไปผีเนาะแต่ว่าเราด้วยความโรคอาจจะทำให้เราติดต่อหมอได้นะคะทุกคนก็พาไปแล้วค่ะเดี๋ยวไปเที่ยวกันดีกว่าค่ะกินมาดามหอมชื่นใจหนาวมากเลยมาซื้อถุงเท้านะคะเอ้ยซื้อถุงมือนะคะทุกคนจะอยากให้ดูคืออยู่แถวฮงแดนะคะร้านนี้คือเสื้อผ้าเยอะมากเนี่ยเสื้อหนาวเสื้อลายหมวกเหมิบมีหมดเลยทั้งของผู้หญิงและผู้ชายเดินมาตรงแดดดิคืออันนี้คืออันเดอร์โทนไหนเหลืองไหนเหลืองไข่ไก่อารมณ์ดีไหนก็เหลืองประมาณนี้เลยนะคะถุงน้องกัดถุงน้าเหลืองแบบน่าเกลียดมากก็มีย่านช้อปปิ้งเนาะอุ้ยนี่ไงคาเฟ่มีน่ารักมากดูดิไอ้ยองถ้าตัดถุงน้องออกนะเนี่ยบุรีย์ป้านี่กำลังหาโกโก้ร้อนกินนะคะตามสไตล์ตัวแม่ตอนแรกจะไปอีกร้านนึงแต่นี่แอบเห็นไฟนำทางอยู่ๆก็มาเจอร้านนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าเขามีอะไรมีกระเพื่อมร้อนไหมนี่ไง
Swedish Dessert Club หรือภาษาเกาหลีที่อะไรชิคกี้พายดองอ่ะนี่วันนั้นสวยก็กลัวผมก็มองเขาถึงน้องแล้วโมลี่นะคะน้องร้องไห้อันนี้วิธีการทำชาเขียวนะคะแบบดริปเนาะชาเขียวร้อน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 จริงเชื่อแล้วด้านในก็จะเป็นแบบใบชาเขียวนะทุกคนหอมมากพออากาศหนาวแล้วจิบน้ำนี่ดีขึ้นเยอะเลยค่ะน้ำอุ่นๆเนาะทุกคนแต่ว่าอากาศหนาวแบบนี้ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือนี่ค่ะซิโรเน่โลชั่นนะคะทุกคนค่ะคือขาดไม่ได้จริงๆสำหรับเพนนะเพราะว่าเขาเนี่ยช่วยให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวมากๆเลยและที่สำคัญคือแบบช่วยผิวแบบขาวกระจ่างใสขึ้นด้วยเพราะเขามีอะบูตินนะคะแล้วก็มีไนอาซินามายตัวนี้ดียังไงนะคะเพราะว่าไนอาซินามายเนี่ยช่วยให้ความชุ่มชื้นไม่พอยังลดเลือนริ้วรอยด้วยแล้วความฟิโลเน่เนี่ยมันจะขาดสิ่งนี้ไปไม่ได้นั่นก็คือสารสกัดจากถั่วเหลืองนั่นเองค่ะซอยโปรตีนนะคะหรือว่าสารสกัดจากถั่วเหลืองเนี่ยจะช่วยในส่วนของลดการระคายเคืองนะคะให้ผิวเนี่ยเรียบเนียนยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและที่ขาดไปไม่ได้นะคะนั่นก็คือวิชาเซลค่ะช่วยป้องกันผิวจากมลภาวะอย่างเมื่อวานเนี่ยที่เพชรเจอแบบจะมลภาวะเจออากาศหนาวแล้วกลับมาผื่นขึ้นทั้งตัวเลยนะคะเพชรก็ทาตัวนี้ไปก็คือหายแล้วตอนนี้นะคะซึมง่ายซึมดีมากๆเลยค่ะนั่งแล้วร้องไห้เลยไม่ใช่นะคะแล้วอยากให้ดูแบบว่ากลิ่นเขาหอมมากแล้วก็ทาแล้วซึมดีมากเลยแนะนำทุกคนไปนำมาใช้กันนะคะดีมากๆค่ะมาสักพักนะคะนี่เราเจอแล้วคาเฟ่ที่เราจะมาลาเดลเฮิงนี่เขาจะมีขวดส่งมากมายหลายสิ่งหลายอย่างนะทุกคนไปดูดิดูไฟข้างล่างอุ่นจังวะอุ่นอ่ะเลิศอ่ะก่อนนะขออ่างไว้แป๊บนึงตอนนี้กำลังนั่งรถเมล์นะคะขึ้นไปที่โซทาวเวอร์ถึงแล้วนะคะนั่งสันโตโต้นั่งสันโตโต้เจนมากข้างบนคือสวยมากดูสิแล้วก็เห็นมุมโซโคเรีย300ล้านถึง10องศาเลยมันจะเยอะไปหน่อยติดริมแม่น้ำแบบเต็มคาราเบลสวยมากเลยอ่ะนี่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนนี้ค่ะรอแป๊บหนึ่งอุ๊ยคือพาเลสอยู่นะสีถุงน่องสีถุงน่องฟิลพาเลสอยู่ปะไปขอถ่ายรูปตอนนี้ก็อยู่ที่นัมซานโซทาวเวอร์ที่เป็นตำนานของคู่รักหลายๆคู่นะคะมีของใครบ้างคอมเมนต์มาได้นะคะเดี๋ยวฉันจะช่วยแกะออกให้นะคะคุณใจเยอะมากเยอะไปยันลาวนู้นเลยนะไม่ใช่แค่นี้ลาวถึงนู้นเลยอ่ะเราจะขึ้นไปข้างบนกันแต่ว่าขอมาเชยชมตรงนี้ก่อนนี่นะคะช้ำมากไปขึ้นโซทาวเวอร์แล้วก็จะได้ก็คือฟ้ามืดแล้วสมัครแล้วจากฟ้าสางเนี่ยฟ้ามืดโอ้ป๊าบป๊าบคือถึงกับต้องทานว่าป๊าดแกมันปื๊ดมากคือเห็นวิวโซ3ล้าน6แสนองศาอุ๊ยเอาซูมไปสิเห็นเลยว่าทราฟฟิกแจมมากออกข้างล่างนี่ก็คือสวนสาธารณะของชีแต่ว่าในนี้เขาจะขายนี้เลยนะทุกคนนี่เป็นแบบว่า
คือหนังสือสมุดโพสการ์ดเดี๋ยวเราจะซื้อไปแจกลูกเพจเราบ้างดีกว่าหุยอันนี้คือน่ารักมากเยลลงเยลลี่อ่ะฉ่ำเลยนี่ที่เราคุ้นเคยกันดีนะคะทุกคนเช็คThere's nothing wrong inside it. This one too.You might want to like shake it up and listen to how it sounds. Okay, put your hand like this and put the rest on the ball. All right, how many balls are there? Two. All right, two. So what I'm gonna do is, 자여기빨간색공두개중에하나는요제가가져갈거예요자그리고하나는 I'm gonna give it to you. I will squeeze it hard. All right, 좋아요자you feel there's one inside your hand, right? Good. 자이번손에하나제손에하나근데여기서마술사가I'll give it a blow. Oh my god! เจ๋งอ่ะทั้งที่เรารู้สึกว่ามันมีแค่อันเดียวนะแต่มันมีสองอันได้ยังไงปังอ่ะทำไมเกาหลีปังอ่ะเขายังเกาหลีเนาะอร่อยนะทุกคนเมื่อกี้กินไปคำหนึ่งแล้วแต่กินให้ดูแบบเขาจะหันมาพอดีคำเลยตื่นเต้นนะทุกคนดูดิอันนี้รถศิลปินอ่ะเราเจออีกเยอะเลยอ่ะเราเคยเจอแต่แบบว่าในคลิปอะไรเงี้ยที่ FC เขาถ่ายมาว่าเออขึ้นรถแล้วกลับแล้วอะไรเงี้ยเราแบบไม่เคยเจอของจริงอ่ะมันก็ Amazing อยู่นะเนี่ยตอนนี้เราก็อยู่ในช็อปนะคะกับนี่จะมีอัลบั้ม Blackpink ขายเนาะทุกคนอุ๊ยของเยอะมากเลยอ่ะคืออย่างเพชรอ่ะเพชรไม่ได้เชิงแบบว่าจริงศิลปินเกาหลีมากเท่าไหร่แต่เพชรก็รู้สึกว่าเออถ้าคนที่ชอบจริงๆน่าจะอินมากๆอ่ะทุกคนดูดิน่ะมีฉ่ำนี่ชอบนี้มากเลยนี่ฟิกเกอร์นะคะอันนี้เป็นเสื้อผ้านะคะที่ทางแบบพิงค์ทำออกมาเนาะอันนี้เป็นเสื้อของลาลิทีมน่ารักอยู่นะทุกคนนี่จะมีเป็นครอปเป็นใจนะคะขนมหวานน่าทานมากนี่อากาศหนาวๆไปก็จะทานโกโก้ร้อนนะจ๊ะคือระยะเวลา21สถานีนะคะที่เราจะต้องผ่านกันเพราะฉะนั้นเราหาที่นั่งก่อนลอตเตอรี่ของเรายินดีเบบีด้วยโอ้ my godโ
แต่แอบเห็นรถไฟหอนในห้างแกเขียนว่ามันบ้ามากฟิตวันนี้ค่ะคือวันนี้ก็ติดลบเหมือนเดิมแล้วก็ต้องแต่งตัวหนาๆนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปกินปูดองกันมื้อเที่ยงของเรานะแต่ตอนนี้ก็คือหลงค่ะเมื่อกี้นั่งรถเมย์มานะคะแล้วก็มาหลงที่ท่านี้ฝั่งโน้นเนาะทีนี้มันผิดค่ะเราต้องนั่งย้อนไปที่เดิมเพื่อที่จะไปขึ้นอีกฝั่งนึงเนาะมันน่าจะผิดนิดหน่อยก็ไปค่ะหลงนิดหน่อยยามเช้าเมื่อกี้เหมือนสั่งบอกว่าปูตัวเมีย2ใช่มั้ยก็คือคอมเมนต์ก็เป็นก็คือ1 2อันนี้มาไงอ่ะคือในเมนูมันมีกุ้งไงใหญ่หลังจากกีดด้านล่างแบบสุดๆแล้วมาที่กำแพงก็คือตัวนี้ไปให้โลกรู้แล้วคือข้างในก็คือใส่เสื้อก็อกมาอีกชั้นนึงจะไปถ่ายลงOh, oh, oh.
ก็ตลาดก็ยาวอยู่นะทุกคนอ่ะอุ๊ยมันหวานอ่ะนี่นะคะเครป 9,000 วอนนะคะฉ่ำอุ่นๆนะคะอุ่นๆไฟหน้าห้างลอตเต้เนาะอุ๊ยกล้วยร่วงนะกล้วยร่วงไฟหนูเลยเจอเลยเพราะว่ากล้วยร่วงฟังนะคะไปแล้วไฟจบแล้วเพราะกล้วยร่วงกลับบ้านกันตอนนี้ก็อยู่ที่ Gentle Monster นะคะต้องบอกว่าการตกแต่งในเทเลตร้านก็คือมีความโอเวอร์การ์ดโอเวอร์ใจแล้วแว่นตัวคือดีมากราคาดีมากทุกคนถ้าใครมาก็คือมาช็อปที่นี่ได้เลยนะคะเยี่ยมที่เราจะซื้อไว้ฝากเพื่อนๆนะคะช่ำๆเลยก็บอกเลยว่าเป็นตัวแม่อยู่แล้วเรื่องนี้ก็คือให้เขาบ้างเพราะว่าพี่ๆแม่ๆก็คือให้หนูมาเยอะแล้วตามนั้นแหละค่ะคือมาเกาหลีไม่รู้จะซื้ออะไรจริงๆเพราะว่ามันก็ที่ไทยมันมีหมดแล้วไม่ว่าจะแบบเครื่องสำอางหรืออะไรแล้วราคามันพอๆกันก็เลยไอ้น้ำหอมตัวเนี้ยที่ไทยมันยังไม่มีแล้วก็เรามาที่นี่พอดีแล้วราคามันก็ไม่ได้แรงพุ่งขนาดนั้นอะไรเงี้ยด้วยงบที่เราประมาณนี้ก็ให้ได้เท่านี้ไปก่อนนะคะความที่เราก็รักเกียวเราก็ติดตามชีอยู่แหละเราก็ชอบชีเนาะก็ไม่ได้ถึงขั้นที่คลั่งขนาดนั้นแต่ว่าแค่เห็นลูกก็คือเดินเข้ามาเลยแล้วก็ทุบตอนนี้เราลงมาข้างล่างนะคะเป็นคาเฟ่ของที่นี่เขาเนาะเยอะมากเดี๋ยวจะให้ดูเต็มเลยอากูจองนะคะตอนนี้อากาศเย็นมากตอนเย็นกำลังไปกินหมูย่างกันครับเอางี้ป้าตูดยังไม่ติดหม้อเลยเตาพร้อมเครื่องเคียงพร้อมจานพร้อมเหลือแค่หมูนะคะเดี๋ยวสั่งหมูกันก็น่าจะนี่แล้วเราก็เดินมาถึงร้านที่เราบอกว่าตามหามาทั่วโซลแล้วค่ะนี่ก็คือร้านหนองคายนะคะว้าวยังเหมือนประเทศกูมาสินเนี่ยจริงๆจริงๆอ่ะเทพบอกยังพี่ขับรถเหมือนประเทศไทยมากเลยมันหายงี้ที่เกาหลีไม่ได้เชลล์บุตรเที่ยวก่อนมันสินเนี่ยเที่ยวมาสินเป็นน้ำปลาพริกเกาหลีอ่ะโอ้โหรสชาติก็คือเหมือนที่ไทยเนาะแต่ว่าแบบกลิ่นพริกมันไม่ใช่กลิ่นพริกขี้หนูของคนแต่ก็โอเคนะทดแทนกันได้ไม่ติด
ับแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวยังไงจะไปสรุปให้ฟังนะที่ไทยว่าการมาทริปนี้ค่าใช้จ่ายยังไงแล้วก็ควรจะมาไหมเพื่อจะไปที่ไหนบ้างอะไรยังไงนะคะเจอกันที่ไทยค่ะให้ฟังนะคะก็จะมีค่าเครื่องบินนะคะไปกลับเนี่ยเพชรจะจ่ายอยู่ที่ 17,000 บาทค่ะราคานี้เพชรจองล่วงหน้าแค่อาทิตย์เดียวเนาะแต่ว่าถ้าใครอยากได้ราคาที่มันถูกกว่านี้ก็สามารถจองล่วงหน้าได้แบบหลายๆเดือนเลยนะคะแล้วก็มีค่าที่เพชรแลกเงินไปเพชรแลกเงินไปแค่ 20,000 บาทเท่านั้น 20,000 บาทเนี่ยจะรวมค่าเดินทางค่ะแต่ว่าเพชรจะต้องบอกก่อนว่าเพชรไม่ค่อยได้นั่งแท็กซี่เยอะเนาะก็จะมีแบบว่ารถไฟฟ้าใต้ดินแล้วก็มีรถบัสค่ากินเนี่ยเพชรจะกินตกมื้อหนึ่งเนี่ยจะไม่เกิน 1,000 ถึง 2,000 บาทเนาะแล้วก็จะมีค่าโรงแรมค่ะ5คืนของเพชรอยู่ที่ 8,000 บาทต่อคนเนาะจะตกอยู่ที่คืนละ 3,000 บาททุกคนทริปนี้ก็คือ 45,000 บาทค่ะก็แล้วแต่ทุกคนนะคะจะเลือกใช้ได้เลยจะเลือกเดินทางแบบไหนนะคะแต่ของเพชรคิดว่าทริปนี้คุ้มนะ 45,000 บาทไปตั้ง6วันเนาะแล้วก็ได้เที่ยวทุกอย่างที่อยากไปเลยแต่อาจจะลำบากหน่อยเรื่องการเดินทางเนาะถ้าใครที่แบบแต่เพชรคิดว่ามันเดินทางง่ายกว่าประเทศไทยเยอะเลยอะทุกคน45,000 บาทถือว่าจบนะคะกันบ้างค่ะทุกคนถ้าชอบก็ฝากคอมเมนต์มานะคะอยากรู้เรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะจ๊ะแล้วก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งๆช่องนี้ด้วยนะจ๊ะฝากด้วยนะแม่ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ